สวัสดีครับชาแนลไม่ไหลสไตล์ครับผมพบกับผมเบากึมครับวันนี้เบากึมสิพามาเบิ่งป่าสมตอนที่เบากึมเฮ็ดไว้เนาะครับเนาะเป็นแล้วเด้หอมกุ๊บหอมกลัวเลยนี่แหละครับหมออยู่ตัวหน้านี่ล่ะมาเปิดเบิ่งกันเลยชุบเบากึมสิทอดพร้อมเด้มื้อนี้ข้าวเหนียวก็มีพร้อมเรียบร้อยแล้วครับเนาะกินหอมครับกินโชยเลยครับนี่เดี๋ยวเพิ่นสิเบิ่งตั้งไต่แข็ง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 ครับเด้อปิ่นไต่เบิ่งครับนี่ครับเป็นตาถอดบ่ถอดกับข้าวเหนียวพริกสดเนาะครับเนาะใช้ได้อยู่ครับถือว่าโอเคอยู่ผ่านอยู่นี่ผสมตอนบ่คือครับบ่คือไอ้ลืมข้าวเลยครับที่เฮ็ดไว้ว่าเอ้าบ่คือได้มื้อนี้เนาะว่าเอ้าผสมบ่เป็นแล้วบ่ว่าไปเปิดเบิ่งในตู้นะครับเนาะนี่ครับไปเปิดเบิ่งกับเป็นนี่ดีเพราะว่าอากาศก็ฮ้อนๆเอาๆจักเอาจักฝนน่ะนะครับเนาะฝนก็ตกนี่จักฮ้อนนี่บัดนี้เดี๋ยวบ่คือสิเอาใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้นะครับเนาะโอ๊ยแต่ว่าก็บ้านเบาคึมขั้วใหญ่นะครับเนาะบ่ได้เก็บโดนดอกทอด 2-3 เวลาก็สิเบิดล่ะเพราะว่าคนหลายนิดหน่อยเล็กๆหลายนะครับเนาะคือส่วนหัวครับเป็นปลาอย่างก่อนนะปลายี่ชกครับผมถึงกินสมห้วยห้วยเป็นตาแซ่บอยู่ครับเดี๋ยววันนี้เบาคืมสิทอดให้เบิ่งนะครับเด้อใส่น้ำมันลงไปทอดปลาสมตอนสูตรเบาคืมน้ำมันหลายๆเติบพอยบ่ใหม่นะครับเนาะมันชุบแป้งบ่ปกติเขาชุบแป้งแม่นบ่มันค่อยบ่บ่ติดชุบไข่อันนั่นน่ะอันที่ชุบน่ะชุบจักนี่น้อยแม่นบ่มันค่อยบ่ติดกระทะน้ำมันฮ้อนแล้วปลาชุบๆจักน้อยทอดครับบัดนี้ลองมาก่อนจัก2ตอนเนาะ2ตอนใส่พอดีจังว่าหอดแล้วมันหอดแล้วลองโอ้ยตกตาไปล่างเลยนี่คือแป้งยังตาแป้งกุ๊กกี้บ่ลองมาก่อนจักสองตอนครับนี่สุกแล้วล่ะครับก็แล้วนี่ถือว่าจะได้ครับโอเคครับป่าสมตอนของเบากึมไว้กินครับข้าวสวยข้าวเหนียวก็ได้นะครับเนาะข้าวเจ้าเขาได้ก็ได้ข้าวเหนียวก็ดีวันนี้เบากึมสิทอดหลายๆชิ้นนะครับเด้อที่แดกเข้ากันต้องลองของก่อนนะครับเนาะถ้าทอดได้พื้นเลยอาจสิใหม่นะใส่แป้งน้อยๆเบากึมใส่แป้งกุ๊กกี้ครับนี่ครับเห็นบ่จักมันแสงนี่เด้อครับเด้อแสงตะเว้นละซองหลอดไตงานใหม่งานไหลหลอดไตตะลงตารางมาเห็นบ่ค่อยชัดปานใดเดี๋ยวเบากึมสิให้เบิ่งอีกทีหลังอีกทีนึงครับตอนถอดแล้วเนาะคือจะทาบ่บ่ได้ใส่แป้งงวดแห้งก็แห้งคักไฟก็ได้ใหม่ซะเนาะปึ๊บโอ้โหใหม่อีหลีใหม่อีหลีปึ๊บแป๊บเดียวเราเกือบหั่นหอมแดงอยู่บ่ใหม่ดอกพอแล้วล่ะสุกแล้วล่ะเดี๋ยวสิใหม่แต่ปานนี้ก็ยังใหม่แล้วน้อยนึงใหม่ก็สิไปโทษไผเนาะครับเนาะโทษโทษเองใหม่เองโทษผู้ใดบ่ได้
พอแล้วถูกแล้วเดี๋ยวสิใหม่กว่านี้ครับท่านใหม่วันไหนดอกนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวเคลื่อนที่ไทยเบื้องใหม่ครับทอดเรียบร้อยครับผมปลาโสมตอนบ่าวเคลื่อนถึงสิใหม่ไปแน่จักหน่อยนึงแต่ว่าก็บ่เป็นหยังบ่ใหม่หลายดอกกินได้อยู่เนาะครับเนาะบ่โทษไผบ่ได้ดอกเพราะว่าทอดเองเผลอไปแป๊บนึงครับบ่าวเคลื่อนก็ไปเตรียมนี่ล่ะเตรียมหอมเตรียมพริกนี่ล่ะเนาะครับเนาะเผลอแป๊บเดียวก็เลยบ่ใหม่ไปไหนดอกเนาะซ้ํานี้เนาะเว้าเองก็เองจักใหม่บ่ใหม่พี่น้องก็เบิ่งเอาก็ใหม่ดีๆนะครับเนาะแต่ว่าใหม่บ่หลายดอกใหม่ก็กินได้อยู่ดอกคืออยู่นะครับเนาะคลิปนี้บ่าวเคลื่อนก็สิลาไปซ้ํานี้นะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ